สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่สวนหลังบ้านค่ะวันนี้นะคะมีงานใหญ่ค่ะก็คือจะขุดบ่อน้ํานะคะก็วันนี้นะคะจองรถแมคโครไว้นะคะก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะเมื่อคืนนะคะตอนนี้น้ําเต็มบ่อเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องทํานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะจะได้งานเยอะแค่ไหนนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะคะยังมีเมฆต่อเนื่องนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายฝนน่าจะตกอยู่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนะคะเนี่ยค่ะฝนตกน้ําก็ขังเลยนะคะก็จากที่แห้งกริบเลยนะแล้วพอดีว่าเราแบบติดธุระหลายวันมากๆแล้วมันนัดแมคโครได้วันนี้นะคะก็แอบเซ็งนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองทํานะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเพิ่งตกได้แค่วันเดียวไงถ้าทําตอนนี้มันอาจจะยังพอได้อยู่ถ้ายิ่งรอไปปีนี้คงจะไม่ได้ทํานะคะก็เลยลองเสี่ยงดูนะคะคงจะเละเหมือนกันหน้างานวันนี้ค่ะเนี่ยจากเมื่อวานแบบคือแห้งเลยนะวันนี้คือน้ําก็ขึ้นมาละแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูดน้ําออกค่ะตอนนี้แมคโครก็มาถึงแล้วค่ะกำลังจะเข้ามานะคะจากหลังบ้านค่ะตอนนี้สูบน้ำอยู่นะคะเนี่ยค่ะสูบออกเป็นงานที่เพิ่มมานะคะถ้าฝนไม่ตกคงจะแบบว่าดินแข็งและทำได้ง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็งานทุกงานถือว่ามีอุปสรรคนะคะก็ต้องทำนะคะอย่างน้อยก็คนที่ทำงานด้วยเขาจะเข้าใจเรานะคะเขาทำงานด้วยกันมาเยอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพเรื่อยๆแล้วกันนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้เก็บตลอดนะคะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะI'm not afraid to die.
ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานวันนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะจะ5 โมงแล้วค่ะแล้วก็ฟ้าใสมากๆเลยไม่มีฝนเลยนะคะกลางวันโชคดีมากๆเลยค่ะที่ไม่ได้ยกเลิกแมคโครนะคะนี่ค่ะแล้วก็งานวันนี้ค่ะตอนนี้ก็เละเลยนะคะตรงนี้ก็หวังว่าจะแห้งนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีพยากรณ์ว่าฝนจะตกอยู่นะเราก็ต้องลองเสี่ยงดูค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันได้ปรับโครงสร้างของบ่อน้ำนะคะนี่ค่ะใครที่ดูนะคะตั้งแต่เช้านะคะก็จะเห็นว่ามีการปรับดินนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็น้ำยังซึมขึ้นมาจากใต้ดินอยู่นิดหน่อยนะถึงแม้ว่าจะสูบออกไปแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตงานวันนี้ค่ะนี่ค่ะก็เราได้ให้เขาปรับดินนะคะโดยที่แบบว่าตัดดินนะคะจากฝั่งนี้ค่ะนี่ฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่สิฝั่งขวาเนาะตรงเนี้ยตอนแรกมันเป็นสโลปลงมาอย่างงี้นะตัดออกนะคะแล้วก็เอาดินมาถมฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะทำเป็นชั้นนะคะโดยที่เราจะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะก็คือเป็นไม้น้ำนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องรอให้เขาแห้งหลายวันอยู่นะคือถ้าฝนตกก็คงรอไปอีกสักพักนึงเลยก็คือต้องรอให้เขาเซตตัวอีกทีนึงนะคะตอนนี้ยังไงก็ต้องทำแล้วค่ะถ้าไม่ทำวันนี้ก็คงจะแบบว่าฝนตกเรื่อยๆนะก็อย่างน้อยมันจะได้ทรงของบ่อน้ำที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปีนี้ยังไงก็ต้องใส่พลาสติกให้ได้ค่ะจะพยายามก็ถ้าฝนตกเรื่อยๆก็ต้องดูดน้ำออกนะคะเพราะว่าเราก็มีเครื่องดูดน้ำอยู่ค่ะนี่ก็ตอนนี้อาจจะยังเห็นเป็นรูปร่างแปลกๆนะคะนี่ค่ะก็คือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลึกลงไปนะคะตรงนี้ก็คือจะตื้นนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องแบบว่าปูพลาสติกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถึงจะแบบว่ามีทางน้ำล้นลงไปแล้วก็จะเหมือนเป็นน้ำตกไปนะคะน้ำตกนี้ปีนี้ไม่รู้จะเสร็จไหมนะแต่อย่างน้อยบ่อต้องเอาให้เสร็จค่ะเพราะว่าอยากเก็บน้ำฝนธรรมชาตินะคะปีนี้ได้ข่าวว่าจะแล้งด้วยค่ะนี่มันก็เป็นงานค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะต้องทำแบบค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆรีบทำให้มันเสร็จๆนะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทีหลังนะคะดินอาจจะยุบได้นะคะหรือว่าแบบคือมันไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะนี่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูจากมุมนี้ดีกว่าแล้วก็รอบบ่อเลยนะคะนี่ค่ะแบบว่าตรงเนี้ยเราก็จะขุดนะฝั่งโน้นก็ขุดเพื่อที่จะแบบว่าเอาถุงเอ้ยไม่ใช่สิเอาพลาสติกอะไม่ใช่ถุงพลาสติกเอาผ้าพลาสติกนะคะจะได้แบบว่าเวลาใส่บ่อแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นมาวางตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะเอาวางลงไปแล้วก็เดี๋ยวเอาดินทับเข้าไปนะคะก็คือจะได้แบบว่าเอาแบบเอาแอบไว้ใต้ดินได้ค่ะนี่บ่อที่ขุดไปวันก่อนนะคะรกอีกแล้วค่ะแต่ก็เป็นหญ้าที่แบบว่าขึ้นแล้วแบบถอนง่ายอยู่นะไม่ซีเรียสแล้วก็มองจากมุมนี้ค่ะบ่อจะเป็นรูปตัว B นะคะเพราะว่าเราชอบความโค้งก็ที่เหลือนะคะตอนนี้ยังปรับไม่เสร็จนะแมคโครมันเข้าไม่ได้คงต้องเอาคนปรับค่ะคนก็คือคงเป็นเราเองหรือไม่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าใครว่างให้มาช่วยนะคะก็มันต้องปรับตบดินให้แน่นๆนิดนึงตรงนี้ก็เป็นทรงเดี๋ยวต้องตบให้แน่นๆนะคะแล้วก็มีเวลาเหลือนะเราก็เลยให้แมคโครเขาไปแบบว่าเคลียร์ข้างหลังนะคะนี่คือพยายามทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาก็คือจบแล้วค่ะแบบว่าแฉะแน่นอนแล้วก็นี่ค่ะจะมีรอยทางเดินของแมคโครนิดนึงเพราะว่าเราก็ขอเขานะเขาบอกว่าแบบขอให้ขับให้แบบว่าช้าที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากจะให้แบบหญ้ามันเละอ่ะซึ่งฝนเมื่อคืนมันตกเยอะมากนี่ก็คืออันนี้คือได้ดีที่สุดแล้วเพราะเห็นเขาขับช้ามากๆเลยนะก็คือมันก็แบบว่าไม่ได้พลิกดินให้แบบว่าเละมันก็โอเคนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวหญ้าขึ้นใหม่ก็ตัดหญ้ามันก็จะเหมือนเดิมละนี่ค่ะซุ้มที่ติดไปวันก่อนแล้วก็หญ้าที่ถอนไปวันก่อนก็รกเหมือนเดิมละก็นี่ค่ะจะพามาดูข้างหลังเนาะมันมีเวลาเหลือก็เลยให้เขามาเคลียร์ข้างหลังด้วยเพราะว่าก็เหมือนฝนจะตกติดต่อกันหลายวันไงเดี๋ยวก่อนไปข้างหลังขอแวะอันนี้แป๊บนึงโซนฟักทองกับแตงโมนี่ค่ะแตงโมลูกแรกมาแล้วเราว่าติดนะอันนี้เราไม่ได้มาผสมนะเขาน่าจะแบบผสมเองอะแตงโมซอนย่าค่ะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาหุ้มก่อนเพราะว่าเห็นแมลงวันทองมาบินวนๆละแต่ยังไม่เจาะนะได้ลูกเดียวอยู่เลยอะไอพวกฟักทองเรายังไม่เห็นเลยนะแล้วก็แตงไทยก็ยังไม่เห็นเพราะในนี้จะมีแตงไทยคือเดี๋ยวเราคงต้องมาเดินไล่แบบว่าผสมให้เขาอะเพราะว่า
มันบางทีแบบตรงนี้ดอกไม้ไม่เยอะผึ้งอาจจะไม่ค่อยได้มาเนี่ยเห็นลูกแตงไทยอยู่ลูกนึงแต่ว่าไม่ได้รับการผสมค่ะเนี่ยแต่ว่าฟักทองเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาคงจะมีดอกตูมเต็มเลยเดี๋ยวคงใกล้จะออกดอกแล้วแหละดอกที่แบบว่าดึงดูดผึ้งจะมีแค่ต้นนี้คือต้นซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนะคะเดี๋ยวทุกเช้าเราต้องมาไล่ดูแล้วเพราะว่าเห็นตูมเต็มเลยนี่ค่ะรกมากรกสุดๆมีบอสโคเบลบานนิดนึงแล้วก็มีออสเทียลสเปอร์มัมนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากมากจนแบบนึกว่าน้ำจะหลากแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่บ่นนะเราแฮปปี้ที่ฝนตกยังอยู่นะคะออสเซียลสเปอร์มัมเหลือ2ต้นค่ะเนี่ยโตเชียบอสโคเบลหน้าร้อนง่อยเชียปุ๋ยก็ไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนี่ค่ะข้างหลังดูดิรกมากๆอันนี้สวยนะหญ้าน้ำพุมาแล้วค่ะดอกเขาอะเห็นไหมนี่ยังแอบอยู่ข้างหลังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้ามาเคลียร์ทีเดียวเลยนี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่แมคโครมาทำเพิ่มนะหลังบ้านนี่ค่ะได้หินใหม่มาก้อนหนึ่งมันอยู่ในน้ำตรงนี้แหละให้เขายกมาให้คือเราเห็นตั้งนานแล้วแหละก้อนนี้คือเล็งไว้ละก็ให้เขายกมาวางนี้เดี๋ยวจะได้จัดสวนรอบๆนี้ได้ฝั่งนี้ได้มา3ก้อนคือตอนแรกนึกว่าปูนแต่ว่าดูไปดูมามันหินแหละนี่ค่ะลองล้างดูละสวยเลยอะน่าหินมาเพิ่ม3ก้อนปลาเยอะมากค่ะตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ดูโล่งขึ้นไปเลยค่ะก็เดี๋ยวสักพักหญ้ามันก็คงขึ้นแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงปีที่แล้วที่น้ำหลากจัดนะแล้วแบบพัดดินมาตรงนี้แล้วแบบลดลงไม่ได้ไงเวลาเรามีช่างมาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาลงไม่ได้ก็เลยให้ปรับใหม่นี่ค่ะชายนี่ก็มาละพร้อมจะออกไปเดินเล่นละก้อนนี้ก็ก้อนใหญ่ค่ะก้อนใหญ่มากดูเทียบกับหมาเหมือนแบบถ้าไปซื้อนี่ก็คือแพงเหมือนกันนะเพราะว่ามันหลายกิโลเอาวางตรงนี้แหละคงไม่มีใครมายกไปมั้งแต่ถ้ายกไหวก็คงต้องเอาแมคโครมายกกันแหละเพราะแมคโครเองแทบจะไม่ไหวเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็เปิดมันก็จะดูโล่งขึ้นนะคะฝั่งนนก็เคลียร์เดี๋ยวตรงนี้น้ำฝนตกน้ำมาตรงนี้ก็จะพัดแล้วก็น่าจะแบบว่าดูสะอาดขึ้นค่ะตรงนี้ตอนแรกก็จะมีพวกแบบหญ้านะชายนี่อยากออกไปวิ่งละโอเคค่ะก็มาอัปเดตนิดหน่อยนะวันนี้แล้วก็เนี่ยค่ะรอยแมคโครแต่ก็โอเคนะถือว่าไม่เสียหายเลยสำหรับเราเดี๋ยวหญ้าขึ้นตัดหญ้าใหม่ก็โอเคละแล้วก็นี่ค่ะได้มาอีกนิดนึงที่เราเคยบอกว่าเราแบบเก็บหินจากการขุดดินแถวๆบ้านเนี่ยมันก็ได้มาเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ได้มาอีกกองนึงตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่บ่อที่เพิ่งขุดวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะมาอัปเดตงานวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ